เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องพระธรรมเทศนาของพระราชพรหมยานมุนีหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงเรื่องหนีนรกตอนที่3เรื่องราวของพระนางมัลลิกาเทวีมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเป็นบริวารเสด็จไปประทับที่พระเชตวันพระเจ้าประเสนที่โกศลกับนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งและได้ถวายอาทิสทานกับพระพุทธเจ้าอาทิสทานนี้เป็นทานที่ใหญ่ยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้า1องค์จะมีคนถวายอาทิสทานครั้งเดียวในชีวิตและคนที่จะถวายอาทิสทานได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงพระนางมัลลิกาเทวีตั้งใจจะถวายอาทิสทานนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลต้องการถวายทานให้ยิ่งกว่าชาวพระนครทั้งหมดพระนางจึงได้กราบทูลพระองค์ให้รับสั่งเขาทำดังนี้คือทำมนดบสำหรับนั่งในวงเวียนทำด้วยไม้สาระแล้วใช้ไม้ขานางเอาไว้ถ่างขาทำเป็นโต๊ะเพื่อบรรดาพระสงฆ์500รูปนั่งส่วนพระที่เกิน500จะนั่งนอกวงเวียนให้ทำเสวตฉัตร500คันช้าง500เชือกจะถือเสวตฉัตรกั้นอยู่เบื้องหลังให้พระภิกษุ500รูปให้ทำเรือด้วยทองคำแท้ๆที่มีสีสุกสัก8ลำเรือหรือ10ลำและเรือเหล่านั้นจะอยู่ท่ามกลางมนดบและจะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างภิกษุ2รูปคือภิกษุ2รูปมีเจ้าหญิง1องค์นั่งบทของหอมถวายและเจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งจะถือพัดถวายแก่พระภิกษุ2รูปพระ500ก็เจ้าหญิง500เข้าไปแล้วและเจ้าหญิงที่เหลือจะนำของหอมที่บดแล้วมาใส่ในเรือทองคำทุกๆลำเจ้าหญิงบางพวกจะถือดอกอุบลเขียวคือดอกบัวเขียวเคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำเพื่อให้ภิกษุรับเอากลิ่นอบเจ้าหญิง 1,000 องค์อาจจะเป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างเป็นเหลนบ้างคำว่าเจ้าหญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกของกษัตริย์และเป็นลูกกษัตริย์ข้างเคียงคือน้องๆรองลงไปพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ถวายอาหารอันประณีตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพร้อมของใช้ในโรงทานทั้งหมดเช่นเรือทองคำเตียงต่างทั้งหมดทานทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทรัพย์ประมาณ14โกฏที่พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงบริจาคในวันเดียวพระนางมัลลิกาเทวีเป็นคนดีมากมีจริยาเรียบร้อยทั้งกายวาจาและใจการอยู่กับพระราชสวามีก็คอยเอาอกเอาใจทุกอย่างคอยประคับประคองทุกอย่างไม่เคยสร้างความสะเทือนใจแก่พระราชสวามีทั้งที่พระองค์มีเมียตั้ง100คนเศษมันน่าจะเจ็บช้ำน้ำใจที่มีคนมาแย่งตำแหน่งแต่พระนางไม่เคยกล่าวคำหยาบหรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่สะเทือนใจของผู้คนอื่นเป็นคนที่มีกำลังใจหนักแน่นมีเหตุมีผลมีความรักความเมตตาปราณีในภรรยาที่มาทีหลังและลูกทุกคนจะเป็นลูกของใครก็ตามท่านถือว่าลูกของท่านเพราะท่านเป็นเมียหลวงเป็นแม่ใหญ่กำลังใจอย่างนี้หาได้ยากต่อมาวันหนึ่งเวลากลางคืนดับไฟแล้วตอนดึกพระนางนอนอยู่ข้างพระราชสวามีท่านปวดปัสสาวะก็ลุกจากที่นอนจะไปปัสสาวะเป็นการบังเอิญเท้าข้างขวาไปสะดุดเท้าพระราชสวามีเข้าเพียงเท่านี้พระนางเสียพระทัยมากคิดว่าความชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเราทรงแสดงความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้สะอึกสะอื้นนอนไม่หลับพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ถามว่าน้องหญิงเสียใจเรื่องอะไรพระนางก็ทูลให้ทรงทราบว่า
หม่อมฉันเลวมากขอประทานอภัยพระราชาพระองค์ก็บอกว่าให้อภัยทุกอย่างความจริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นความผิดเพราะไม่มีเจตนาให้เลิกการเสียใจเมื่อพระองค์ทรงปลอบพนานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่ากำลังใจมันคล่องคิดว่าเราเกิดมาไม่น่าจะสร้างความเลวอย่างนี้ตัวนี้แหละฝังใจพระนางตลอดเวลาการต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันเวลานั้นพระนางมัลลิกาเทวีก็ทรงสิ้นพระชนม์เมื่ออายุประมาณ50ปีก่อนจะตายจิตของนางหวนนึกถึงว่าเราเลวที่เอาเท้าไปสะดุดเท้าของพระราชสวามีกำลังใจก็เศร้าหมองแต่ว่าความดีของพระนางมีมากพอจิตออกจากร่างร่างกายของพระนางก็เป็นนางฟ้าสมบูรณ์แบบแพรวเป็นระยับมีเนื้อเป็นแก้วสวยสดงดงามมีแสงสว่างเป็นกรณีพิเศษถ้าจะเทียบกับนางฟ้าก็เป็นนางฟ้าอันดับหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกแต่ทว่าออกจากร่างกายแทนที่จะไปสวรรค์กลับไปนรกเอาเท้าแค่ตะตุ่มข้างขวาที่สะดุดพระราชสวามีไปแย่ในนรกให้ไฟไหม้อยู่7วันมนุษย์ความจริงนรกแต่ละขุมวันเวลามากเหลือเกินนรกขุมที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างสันชีพนรกต้องใช้เวลา9ล้านปีของมนุษย์จึงจะเท่ากับวันหนึ่งของเขาฉะนั้นการเอาเท้าแค่ตะตุ่มไปแย่ในไฟนรกแค่7วันมนุษย์ถ้าในเมืองนรกก็จะรู้สึกว่าแป๊บเดียวแล้วยกขึ้นมาเท่านั้นเองมันเร็วมากถ้าเทียบเวลากันแต่นาน7วันในโลกมนุษย์อย่านึกว่า7วันมันไม่ร้อนหรือมันไม่หนักตามธรรมดาใครเอาธูปแดงๆหรือก้นบุหรี่มาโดนแป๊บเดียวเราก็สะดุ้งและไม่ใช่สะดุ้งเราก็หายร้อนหายเจ็บมันยังร้อนยังเจ็บต่อไปเมื่อเขาดึงเอาธูปหรือก้นบุหรี่ออกไปแล้วก็ตามทุกทรมานของพระนางมัลลิกาเทวีแค่7วันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กในระหว่าง7วันที่พระนางมัลลิกาเทวีสิ้นพระชนม์แล้วเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ตั้งใจจะไปกราบทูลพระองค์ว่าพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะพระนางมีจริยาดีเป็นเลิศตั้งใจปฏิบัติดีทุกอย่างบุญบารมีก็สร้างหนักกว่าใครทั้งหมดการถวายอาทิตย์สถานไม่มีใครสามารถจะทำได้แต่พระนางก็ได้ทำการทำให้หมองใจนิดหนึ่งก็ไม่มีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าถ้าตรัสตรงๆว่าเวลานี้พระนางมัลลิกาเทวีไปอยู่เมืองนรกเอาเท้าไปแย่ไฟนรกแค่ตะตุ่มนาน7วันมนุษย์ถ้าตรัสเพียงเท่านี้พระเจ้าประเสนทิโกศลจะไม่ยอมทำบุญอีกต่อไปจะไม่สร้างความดีเพราะความดีที่พระองค์ทำนั้นไม่เท่ากับพระนางมัลลิกาดีขนาดนี้ยังลงนรกและพระองค์สั่งคนติดตารางบ้างสั่งประหารชีวิตบ้างสั่งเนรเทศบ้างรบกับเมืองโน้นตีกับเมืองนี้ยังสร้างกรรมที่เป็นอกุศลมากคนที่มีความดีขนาดนั้นยังต้องตกนรกคนอย่างเราก็พ้นไม่ได้เราก็สร้างแต่ความชั่วเรื่อยไปดีกว่าถึงอย่างไรก็ต้องตกนรกพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยับยั้งกำลังใจของพระเจ้าประเสนที่โกศลเวลาเสด็จไปเฝ้าเพื่อจะถามเรื่องนี้ก็ทรงบันดาลให้ลืมเรื่องนี้ถึง7วันเมื่อถึงวันที่8พระนางมัลลิกาเทวีพ้นจากนรกไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีวิมานทิพย์เป็นที่อยู่มีความสุขมากรวมความว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังเรื่องจิตใจให้มากอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่า
บุญเราได้ทำแล้วแล้วก็จิตใจทิ้งบุญจะต้องเอาจิตใจเกาะบุญไว้เสมอตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในการก่อนจงอย่าตามนึกถึงมันนึกถึงแต่ความดีที่ทำไว้แล้วเท่านั้นนักเจริญพระกรรมฐานอย่าทำจิตให้ว่างจากกุศลผลของความดีจะส่งผลให้เป็นสุขคือได้ไปเกิดบนสวรรค์